Hello, good morning, Aluna students. How are you? Are you doing great? เป็นจังไหนทุกคนสบายดีบ่ For today's lesson, we'll continue page 44. สำหรับบทเรียนมื้อนี้เนาะเราจะมาต่อหน้าที่44ของบทที่10ฉะนั้นให้พวกหลานเปิดไปหน้าที่44เลยแล้วเราก็จะมาเรียนนํากันแต่ว่าก่อนอื่นมวลเฮามาทวนคืนนิดนึงเนาะคือแต่ละเทื่อที่เฮาเฮ็ดกันมีไผชื่อบ่ว่า maybe แปลว่าหยัง maybe แปลว่าอาจจะหรือว่าบางทีเฮาจะใช้คำนี้ในเมื่อเฮาบ่แน่ใจเนาะคือตัวอย่างสมมติหมู่หลานถามว่าเจ้าจะไปเฮือนข่อยบ่มื้ออื่นโอเคเฮาบ่แน่ใจเนาะเราก็ตอบได้ว่า maybe maybe อาจจะไปแบบบ่ฮู้เทื่อโอเคมีไผชื่อบ่ว่า ask แปลว่าหยัง ask แปลว่าถามแม่นบ่คือ when you don't understand เวลาที่เจ้าบ่เข้าใจเนาะ you have to ask me เจ้าต้องถามค่อยจึงอธิบายเจ้าได้โอเคอันที่3 downtown โอเคอันนี้เป็นหัวบทของบทที่10เฮาDowntown แปลว่าตัวเมือง very good คำศัพท์ที่เราจะมาเรียนในมื้อนี้ก็จะเกี่ยวกับสถานที่จะเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองเนาะโอเคเราลองมาฟังเบิ่งว่าแต่ละคำนี่นะมีอย่างแน่และก็ออกเสียงจังใดเวลาพวกหลานฟังพวกหลานก็เรียนอ่านไปนำก็ดีPage 44. Word time. A. Listen and repeat. Number 1. Museum. Number 2. Movie theater. Number 3. Department store. Number 4. Hospital. Number 5. Restaurant.Number 6. Bookstore. Number 7. Bakery. Number 8. Drugstore. วันนี้แม่สิอ่านให้ฟังแล้วก็แปลให้ฟัง Number 1. Museum. Museum.แปลว่าหอพิพิธภัณฑ์บนนี้เราจะเป็นสถานที่ที่เก็บวัตถุที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์พวกศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมเนาะเก็บไว้ให้พวกเฮาเบิ่งนี่แหละให้เฮาฮู้ว่าแต่กี้แต่ก่อนนี่มันเป็นจังไหนเนาะเฮาใช้อีหยังแน่และมันก็ยังเป็นสถานที่ที่สามารถดึงดูดให้คนต่างชาติหรือว่าต่างประเทศเข้ามาเบิ่งศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของประเทศเฮา Number 2 Movie Theater แปลว่าโรงหนังอันนี้จะเป็นโรงหนังที่เขาเจ้าสายหนังใหญ่ๆเนาะแล้วก็สามารถเบิ่งได้นำกันหลายคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นตั้งสีแดงคือพวกหลานเห็นในโรงนี่แหละโอเค Number 3Department store แปลว่าห้างสรรพสินค้าอันนี้ก็จะเป็นห้างใหญ่ๆเนาะที่เขาจะขายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นของกินอาหารเครื่องนุ่งโอเครูปที่4 number 4 hospital แปลว่าห้องหมอเนาะควรทีเก็บคนเจ็บเนาะเวลาเฮาบ่สบายถึกรถตำนั่นนี่เนาะเฮาจะไปห้องหมอ hospital number 5 restaurant โอเคแปลว่าร้านอาหาร restaurant แปลว่าร้านอาหาร number 6Bookstore แปลว่าห้างขายปึ้มเนาะคือพวกหลานเห็นเลยว่ามันจะมีบุ๊ก
กับ store ปนกันจะแปลว่าห้างขายปึ้ง number 7 bakery bakery แปลว่าเบเกอรี่เนาะเขาก็จะเอิ้นคือเบเกอรี่เลยเพราะว่ามันจะเป็นห้างขายพวกของหวานคือขายขนมเค้กขายขนมปังขายข้าวจี้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นพวกของหวานพวกของอบและ the last one number 8 ตัวนี้พวกหลานฮู้แล้วเนาะเพราะว่ามันเกี่ยวกับบทเรียนเก่าของเฮามันยัง drugstore drugstore แปลว่าห้างขายยาโอเคมีไผจือบอกว่าอีกคำหนึ่งของห้างขายยาไม่ยัง pharmacy โอเค very good now let's talk about the picturewันนี้เราลองมาว่าเกี่ยวกับรูปภาพเบิ่งอยู่หน้าที่44เนาะพวกเราสามารถเปิดไปหน้าที่14แล้วก็เฮามาเบิ่งนํากันแล้วก็มาอ่านนํากันได้พวกเราเห็นกล้องอยู่นี่บ่พวกเราสามารถลองอ่านแล้วก็ลองแปลเองก็ได้เพื่อจะทดสอบตัวเองเนาะแต่ว่าแม่ก็สิอ่านให้ฟังนําแล้วก็แปลให้เบิ่งนําโอเค let's startThis woman is at the movie theater. She needs a ticket. There's a restaurant next to the movie theater. Here's a drugstore. There's a hospital next to it. This man and woman are walking out of the hospital. They have a little baby. There are some more stores here. There's a bakery, a bookstore.And a department store. โอเคเป็นจริงไหนฟังแล้วมีใครเข้าใจบ่เข้าใจรูปภาพนี้บ่วันนี้เราลองมาแปลน้ำกันเบิ่ง This woman is at the movie theater. This woman ผู้หญิงคนนี้ is at the movie theater. แมนอยู่ที่ห้องหนังเนาะโอเคเห็นบ่รูปผู้หญิงคนนี้เนาะอยู่รูปที่สองShe needs a ticket. เราต้องการปี้ There's a restaurant next to the movie theater. มีร้านอาหารอยู่ทางข้างโรงหนังโอเคเนาะเห็นบ่อยู่ใกล้กันเลย Here's a drugstore. อยู่ที่นี่แมนร้านขายยาโอเคอยู่นี่เนาะ There's a hospital next to it. มีห้องหมออยู่ทางข้างมันThis man and woman, ผู้หญิงและผู้ชายคนนี้ are walking out of the hospital. แมนกำลังย่างออกจากห้องหมอเนาะ They have a little baby. They have, พวกเขามี a little baby. มีลูกน้อยๆเนาะ There are some more stores here. มีห้างอีกหลายๆห้างอยู่ที่นี่There's a bakery. มีเบเกอรี่ a bookstore ห้างขายปึ้ม and a department store และห้างสรรพสินค้าเป็นจังใดทุกคนเข้าใจรูปภาพนี้ละแม่นบ่เขาเจ้าก็จะเว้าเกี่ยวกับตัวเมืองเนาะมีห้างอย่างแน่มันก็จะมีหลากหลายห้างมาฮอนระยะสุดท้ายโฮมเวิร์กเรียกบ้านเรียกบ้านสำหรับมื้อนี้แม่นให้พวกหลานจดคำศัพท์ตัว8คำศัพท์ที่เราเรียนมื้อนี้เนาะเกี่ยวกับสถานที่ให้เขียนใส่ปื้มเขียนแล้วก็แปลเป็นภาษาลาวหลังจากนั้นแม่นให้พวกหลานตอบคำถามที่เกี่ยวกับรูปภาพตัวอยู่ในตัวเมืองที่เราแปลมาเมื่อกี้นี้เนาะให้พวกหลานตอบคำถามก็คือคำถามที่1 Where's the movie theaterห้องหนังอยู่ใส่คือห้องหนังเนาะมันตั้งอยู่ใส่อยู่ทั้งข้างห้างไหนบ่ Where is เนาะแปลว่าอยู่ใส่ Where is the movie theater And number 2คำถามที่2 Where are the men and women Where are the men and women ผ
ผู้ชายและผู้หญิงขนาดอยู่ใส่ที่เอาเว้าเนาะเขาเจ้าอยู่ใส่ผู้ชายและผู้หญิงคนนั้นและนี้แมนเรียกบ้านสำหรับหน้าที่44ของบทที่10เฮาขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งวิดีโอน้ำกันและแม่ก็ขอส้มเสยอนุสักธิดาวันวรรณไซยสุภาวันไพลินจันปานีนาลินไซนาวันเพ็งแก้วตาเพชรพพรข่าวพรนอทีเฮ็ดเรียกบ้านมาเป็นประจำนอส่งเรียกบ้านแม่ตลอดเลยดีหลายสำหรับไผที่ยังส่งเรียกบ้านซ่าน้องแมนให้พยายามเฮ็ดให้ทันมูตัวใดบ่เข้าใจแมนจะถามแมมโลดเนาะแมมสามารถอธิบายเรียกบ้านหรือว่าตัวอย่างเรียกบ้านให้ได้แต่ว่าแมมจะบอกเสียงบ่ได้เนาะโอเคและไผที่บ่เฮ็ดเรียกบ้านเลยนี่แมนให้เฮ็ดซะเพราะว่าพวกหลานอาจจะได้หยุดการเรียนก็ได้ถ้าพวกหลานบ่เฮ็ดหยังเลยWell, that's it for today. สำหรับมื้อนี้ก็หมดซ้ำนี้เนาะ. Thank you. See you next time. Bye.